นายกรัฐมนตรีครับคุณเศรษฐาทวีสินตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับประธานของคณะกรรมการชุดนี้นะครับนั่นก็คือคุณชัชชัยพรมเลิศครับท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่เคยอยู่กรมตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3คนนี้เนี่ยไม่มีใครที่มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่ทางท่านนายกบอกครับเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมที่สุดครับส่วนกรรมการท่านที่2นะครับท่านเป็นอดีตนะครับรองอัยการสูงสุดครับคุณชาติพงษ์จิรพันธ์ครับซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ด้วยอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือพลตำรวจเอกวินัยทองสองครับท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเป็นหน้าที่ก็คือกรรมการครับแล้วก็เลขานุการเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีให้กรอบไปนะครับประมาณ15วันในการดูข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับ